สมเด็จสิทธอครับกางเกงสีแดงครับพบกับวันลบสิทธิยักษ์เมื่อวันที่9กรกฎาคมครับนี่เป็นการชกในยกที่2อ้าวดูครับแต่ขวาต่อยขวาล้มทั้งยืนครับแรมบ้าเนี่ยบู๊ตลบกบขันแล้วต่อยทุกนี้เต็มๆนะครับวันลบเมาเลยครับชกต่อครับขึ้นมาดูแรมบ้าครับมาเป็นชุดหักแรมบ้านี่ชกมวยตลกที่สุดครับบู๊ตลบกบขันกรรมการบอกไม่ไหวครับเทคนิคอลน็อคเอาท์เลยครับวันลบโดนชุดนี้กรรมการโบกมือเลยครับเดี๋ยวลองดูภาพท้ายครั้งครับดูแรมบ้าของแรมบ้าเต้นตัวก็โตแรมบ้าแหมออกลูกเบรกแดนกับเตะขวาต่อยขวาจิ้มตรงนี้ครับนับ8เลยครับหลังจากนั้นใหม่ชุดใหญ่ครับอัปเปอร์คัทนี่นะครับเมากับอัปเปอร์คัทโอ้โหลูกนี้ผมการบอกไม่ไหวแล้วครับเทคนิคอลมาเท่าครับเหนือยุ่งวันที่15นะครับปรากฏว่าเครื่องบินก็เกิดการดีเลย์เนื่องจากไต้ฝุ่นได้เข้าเกาะฮ่องกงไม่สามารถจะนำเครื่องลงมาที่สนามบินได้ก็เลยทำให้คณะได้เดินทางมาถึงล่าช้าในวันที่15ถึงฮ่องกงก็ดึกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มามีปัญหาเรื่องการตีวีซ่าเข้าจีนที่เมืองกวางเจาก็เพิ่งจะได้เดินทางมาถึงเมื่อตอนเช้ามืดวันนี้นะครับส่วนผมเองกับจากเด็กธรรมรัตน์ก็เพิ่งมาถึงเมืองกวางเจาเมื่อก่อนหน้านี้แค่เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้การแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยสิ่งใดเราก็สามารถนำภาพการแข่งขันในวันนี้ไปให้ท่านได้ชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กทมช่อง5นะครับผ่านดาวเทียมสดๆให้ท่านได้ชมในขณะนี้ยกที่4ครับสมเด็จสิทธอแรมบ้านะครับเชนงุ้งกรณรงค์ศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินนะครับทั้งคู่กอดปล้ำแรมบ้าเด็บข่าวซ้ายเชนงุ้งก็เด็บข่าวขวาตีข่าวซ้ายที่ลำตัวอีกทีนึงกรรมการวิทูลแพรนันนะครับแยกมาเป็นกรรมการคนไทยนะครับให้คะแนนก็คนไทยแรมบ้าเดินเข้าไปครับลุงเตะขวาลำตัวเฉียงยักษ์ซ้ายเตะซ้ายเขาตีลำตัวอีกทีนึงเฉียงลุงทีขวายันไว้เฉียงลุงเตะซ้ายแล้วบ้าเตะซ้ายสูงเลยทีเดียวแล้วบ้าเตะขวาเฉียดเอาไปเฉียงลุงเตะขวาเขาตีลำตัวเฉียงลุงเตะขวาลำตัวอีกทีนึงเราชกกันจริงๆนะครับไม่ใช่สมยอมหรือว่าชกแบบโชว์นะครับเราเพื่อให้พี่น้องชาวจีนได้รับทราบได้เห็นของแท้ว่าศิลปะมวยไทยนั่นคือการต่อสู้ที่น่ากลัวสุดในโลกแล้วขาไว้เดินเข้ามาเฉียงลุงเตะซ้ายลำตัวนะครับเฉียงลุงโยนเข่าซ้ายแล้วบ้าต่อยซ้ายแล้วบ้าเตะขวาต่อยขวาเฉียงลุงต่อยขวาเอาเข่าซ้ายยันไหมอัดเข่าซ้ายที่หน้าท้องแล้วบ้าต่อยฮุกขวาเฉียดหน้าไปเฉียงลุงโยนเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายที่หน้าท้องอีกทีนึงถีบซ้ายยันไว้แล้วบ้าเดินไล่จี้เข้าไปเฉียงลุงเตะตัดขาซ้ายอีกถีบซ้ายยันไว้แล้วบ้าพยายามจะโยนเข่าขวานะครับเข่าลอยปรากฏว่าไม่ถึงแล้วบ้าต่อยฮุกขวาเตะซ้ายเฉียงลุงเตะซ้ายลำตัวแล้วบ้าต่อยขวาที่หน้าแล้วบ้าเตะขวาต่อยขวาที่หน้าเฉียงลุงเตะขวาลำตัวเฉียงลุงเตะขวาที่ต้นแขนอีกคู่หมัดยันกันไว้แล้วบ้าเดินไล่จี้ไว้แล้วบ้าต่อยขวาคล่อมหัวไปเฉียงลุงถีบซ้ายยันไว้แล้วบ้าเดินเข้าไปอีกเตะขวาลำตัวขัดซ้ายต่อยหุบขวาต่อยซ้ายเข้าที่กกหูเฉียงลุงอัดขาซ้ายที่ต้นขาโยนขาซ้ายที่หน้าท้องอีกทีนึงเฉียงลุงถีบซ้ายยันไว้แล้วบ้ามัดซ้ายยันไว้ต่อยหุบขวาลำตัวเฉียงลุงเตะซ้ายสูงนะครับติดด้วยต้นแขนเตะซ้ายพับในอีกทีนึงแรมบ้าต่อยฮุกซ้ายที่หน้าเฉียงลุงก็ต่อยฮุกซ้ายคล่อมเข้าไปถีบซ้ายยันไว้อีกทีนึงแรมบ้าต่อยฮุกซ้ายเฉียงลุงโยนเข่าขวาลำตัวแรมบ้าต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาที่หน้าอีกบัดนึงหมดยกที่ครับก็ยกนี้ยกสุดท้ายนะครับยกที่5เอาติดซ้ายอยู่นะสำหรับข้อมูลนะครับสำหรับข้อมูลประวัตินักมวยใครชกใครนั้นสวยเหลืองจากนักซิมเดนิวกับไฟเตอร์นะครับเป็นผู้นำข้อมูลมาให้ผมได้เรียนให้ทราบนะครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายระหว่างสมเด็จสิทธิ์อแรมบ้ากับเชียงลุงกรณรงค์ศักดิ์นะครับฝ่ายนั้นเอง
ป้าเดินมาต่อยซ้ายต่อยขวาที่ลำตัวนะครับเชียงลุงถีบซ้ายแล้วป้าต่อยขวาต่อยซ้ายเตะขวาตัวเชียงลุงเตะซ้ายลำตัวเชียงลุงถีบซ้ายแล้วป้าต่อยขวาตัวต่อยซ้ายที่กบหูอีกเชียงลุงเตะซ้ายลำตัวแล้วป้าเตะขวาเตะซ้ายลำตัวเชียงลุงเตะซ้ายลำตัวใกล้ๆนะอย่ารีบนะเชียงลุงเตะซ้ายลำตัวอีกแล้วป้าต่อยขวาลำตัวต่อยซ้ายที่กบหูคล่อมเข้าไปเชียงลุงเตะซ้ายลำตัวแล้วป้าเตะขวาต่อยขวาที่หน้าเชียงลุงโยนเข่าขวาลำตัวโยนเข่าซ้ายลำตัวอีกเชียงลุงโยนเข่าขวาเข้าที่ลำตัวถีบซ้ายยันมาโยนเข่าขวาเข้าที่หน้าท้องเชียงลุงโยนเข่าซ้ายแล้วป้าต่อยซ้ายเชียงลุงถีบซ้ายยันมาแล้วป้าต่อยฮุกขวาเข้าที่ลำตัวเตะขวาต่อยขวาที่หน้าอีกแล้วป้าต่อยฮุกซ้ายที่หน้าโดนไปเต็มหมัดนะครับเชียงลุงต่อยซ้ายเข้าหัวไปเชียงลุงโยนเข่าซ้ายลำตัวแล้วป้าเตะขวาต่อยขวาที่หน้าเชียงลุงถีบซ้ายยันมาเชียงลุงโยนเข่าซ้ายลำตัวกดคอแล้วป้าตีเข่าขวาเข้าที่ชายโครงโดนเต็มเดียวทีเดียวเชียงลุงโยนเข่าขวากระโดดเข่าลอยนะครับเตะซ้ายเฉียดหน้าไปอีกทีนึงเชียงลุงโยนเข่าซ้ายลำตัวถีบซ้ายยันมาแล้วมาต่อยฮุกขวาที่กบหูแล้วมาโยนเข่าซ้ายลำตัวแล้วมาโยนเข่าซ้ายเชียงลุงก็โยนเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวถีบขวาเข้าที่หน้าของแรมบ้าเลยครับมวยไทยนี่ถ้าโดนถีบหน้าถือว่าค่อนข้างจะเสียศักดิ์ศรีพอสมควรเลยครับตอนนี้แรมบ้าก็พยายามเดินไล่จีกับไปยกสุดท้ายแล้วนะครับแรมบ้าประคัดซ้ายก็ชักจะหมดเรี่ยวหมดแรงเดินทางกันมาเหน็ดเหนื่อยทีเดียวแรมบ้าสอกกลับนะครับสอกกลับปรากฏว่าไม่โดนมาต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าหัวไปคนดูก็ปรบมือให้นะครับเชียงลุงยนต์ข่าวซ้ายข่าวขวาลำตัวแล้วบ้าต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาที่หน้าอีกหมัดนึงแต่บ้าเดินไล่จีกลับไปมาต่อยซ้ายต่อยขวาเชียงลุงอัดข่าวขวาลำตัวแล้วบ้าต่อยฮุกขวาที่หน้าเชียงลุงอัดข่าวขวาลำตัวเชียงลุงโยนข่าวขวาเข้าที่ลำตัวอีกแต่บ้าต่อยฮุกซ้ายเชียงลุงก็ต่อยฮุกซ้ายเข้าที่กกหูแรมบ้าต่อยฮุกซ้ายต่อยฮุกขวาที่หน้าต่อยฮุกซ้ายเฉียดหน้าไปเชียงลุงต่อยฮุกขวาที่หน้าบ้างแรมบ้าต่อยประคัดขวาต่อยฮุกซ้ายคล่อมหัวไปตอนนี้เชียงลุงพยายามหลอกล่อให้แรมบ้าต่อยนะครับเปิดหน้าเลยทีเดียวแรมบ้าต่อยขวาที่หน้าต่อยขวาต่อยซ้ายที่หน้าต่อยซ้ายลำตัวต่อยซ้ายคล่อมหัวไปเชียงลุงโยนเข่าซ้ายลำตัวเชียงลุงโยนเข่าซ้ายลำตัวอีกหมดยกสุดท้ายยกที่5ครับกรรมการวิทูลภายในนะครับก็กำลังไปรวมคะแนนของตัวเองนะครับแล้วก็ดูคะแนนจากพยัพวันชนะกับชื่นหานเหลี่ยมเพชรนะครับครับกรรมการวิทูลภายในก็ชูมือให้กับเชียงลุงกรณรงค์ศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนสมเด็จสิทธิ์อหรือแรมบ้าฝ่ายแดงนะครับครับและตอนเย็นครับเขาพบกับแฉลงศิลปากรหรือว่าแฉลงปอประสบผลแรมบ้าวันนี้มาเกินพิกัด1ปอนะครับก็เลยต้องวิ่งรอบเวที150รอบในตอนเช้าตอนเย็นชกแล้วครับดูซิว่ากำลังขาเขาจะหมดไปหรือเปล่าแฉลงนั้นนักชกจากอำเภอแสวงหาอ่างทองครับดีคุณอูดเกียรติสันติครับหัวหน้าคณะของสมเด็จสิทธิ์อเจ้าของชยาแรมบ้ายกที่1และ2รวมกันแฉลงนั้นสุดยอดฝีมือครับเป็นดาราเดิมพันตะเวนเก็บเงินเดิมพันมาแล้วนี่101 7ย่านน้ำทีเดียวครับปีนี้อายุ23สมเด็จนั้นปีนี้อายุ18เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีนี้ครับแฉลงเคยชนะอย่างเรียกว่าพลิกล็อกมาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้สมเด็จมาล้างตาแต่ว่าสมเด็จด้านวันนี้ก่อนชกตอนเช้านะครับท่านชมก็คงจะชมแล้วครับนี่คุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์ครับผู้โปรโมทศึกวันนี้โดนแข้งซ้ายแลกกับหมัดซ้ายตอนเช้านั้นต้องวิ่งรอบไปที150รอบผู้ชมก็เลยให้เป็นรองนิดหน่อยครับสมเด็จแต่ว่าดุแล้วครับแรมบ้าบู๊ตลกขบขันดูครับเดินเข้าไปหาแล้วไฟที่แล้วแพ้วันนี้ก็ขอล้างตาครับเตะขวาต่อยขวาตามสูตรแฉลงนั้นประเภทจังหวะฝีมือครับหมุนออกข้างวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายของแฉลงนี่อย่าไปล้อเล่นนะครับวางแล้วถีบมวยรุ่นไอแอดนี่เจอมาแล้วทั้งสิ้นครับประเภทยอดมวยลูกนี้เกือบเตะท้ายทอยเลยนะครับ
ดูว่าแรมบ้าบู๊ตลบขบขันนั้นตอนเช้าต้องวิ่งรอบไปทีถึง150รอบนี้กำลังขาจะเป็นอย่างไรครับแม่ทำท่าจะต่อยขวาเลยทำท่าจะเตะขวาแล้วไปต่อยขวาครับนี่เคยเป็นแชมป์วิ่งมินิมาราธอนมาแล้วนะครับแรมบ้าวิ่ง150รอบไปทีนั้นเรื่องธรรมดาครับดึงจังหวะออกไปเขี่ยข้างล่างสักทีหนึ่งแม่งางหมัดแล้วดูครับทำท่าจะต่อยกลายเป็นเตะทำท่าจะเตะกลายเป็นต่อยไปแล้วครับเล่นพลิกโผกลางอากาศโดนแล้วครับชวนทะเลาะครับว่ามั่นใจเอาแล้วครับมั่นใจในกำลังขาตัวเองครับนี่คุณอู๊ดตะโกนครับสั่งเดินครับเตะขวาเตะขวาโดนโต้ขวาเหมือนกันต่อยทั้งตัวเลยครับดูว่าวันนี้จะบู๊ตลบขบขันได้หรือเปล่าแรมบ้าวางขวาแตะต่อยขวาแทงซ้ายไม่รุนแรงครับกรรมการอุดมดีกระจ่างบอกว่าออกมานอกเชือกหน่อยเขี่ยข้างล่างโดนซ้ายทีหนึ่งหมดยกพอดีแม่หันไปมองครับหันไปตะโกนกับคนดูคนดูถ้าไม่เชียร์เขาก็ต้องตะโกนบอกเชียร์กันหน่อยสิเชียร์กันหน่อยสินั่นคือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกครับแม่วางแข้งขวานี่เต็มๆเลยครับลูกนี้แม่ถ้าไม่ก้มนิดนี่สงสัยเข้าท้ายทอยครับนี่ฉลาบหลังไปว่างหมัดขวาโดนแข้งขวาแม่แต่แกลุกไล่ชวนทะเลาะจริงๆครับโดนแข้งซ้ายดอกนี้เต็มๆครับโต้ด้วยหมัดขวาเหมือนกันหมดยกที่2นี่คุณอู๊ดสอนสมเด็จก็ปัดออกข้างแล้วยิงหมัดสาดแข้งให้มีหมัดยับนำแล้วก็สาดแข้งนี่ครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งหมดยกที่2ที่ทางฝ่ายคุณนเรศอิ่มแก้วครับหัวหน้าคณะศิลปกรก็มาสอนฉลางหมดยกที่2ครับราคาของฉลางได้เปรียบเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวแล้วครับชมกันต่อยกที่3ครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้ไม่มียก4ยก5นะครับจบลงที่ยกนี้ยึกยักล่อหลอกวางแข้งขวาไม่เข้าครับกางเกงแสดงแรมบ้าในมวยพัทยานะครับวางแหมลูกนี้เข้าครับชื่อจริงเพราะมาครับศิลาศักดิ์ในการที่แฉลงนั้นชื่อหวานเหลือเกินครับชื่อจันแรมแหมชื่อเหมือนสุภาพสตรีเลยนะครับวางแข้งขวาไม่เข้าครับปลายเท้าดูวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับแรมบ้าหรือว่าเกิดขึ้นกับแฉลงครับสาดแข้งซ้ายก็ไม่เข้าท่านชมอยากกระพริบตาครับฮุกเอาแล้วครับมีศอกกลับวันนี้ต่อยล้มหลวมครับสมเด็จก็เดินเหมือนเดิมครับมวยบู๊ครับถอยหลังไม่ค่อยเป็นสมเด็จนี่แต่ในความบู๊แกมีความตลกขบขันอยู่ด้วยออกลูกแหมมวยแกนอกตำราบางจังหวะครับทำท่าจะต่อยก็ไม่ต่อยคว้าคอจะแทงเข่าก็ไม่แทงขยับยึกยักล่อหลอกจับทางลำบากครับแกเป็นมวยแปลกๆเหมือนนิสัยแกลีลาการชกคล้ายๆกันอ้าวครับยิงหมัดสมเด็จพยายามไล่ต้อนให้เข้ามุมอับคว้าคอมาแทงเข่าสักทีหนึ่งฉลางก็หมุนวนครับมวยจังหวะฝีมือโดนแกเฉยๆครับเจ็บก็ไม่โกรธเขี่ยล่างวางแข้งก็ไม่โดนปราบปรายครับเอาแล้วครับสมเด็จเริ่มจะรุกหนักแล้วฉลางไม่เป็นเป้านิ่งครับบางจังหวะเดินเข้าหาซะด้วยซ้ำไปวางขวาสักทีหนึ่งเอาแล้วครับโดนหมัดฮุกลูกนี้แกว่งไปเหมือนกันครับแฉลงโดนฮุกขวาเอาแล้วครับต้องถอยครับโอ้โหลูกนี้เตะปลายคางครับกรรมการไม่นับเลยครับเทคนิคอลน็อคเอาท์เลยโอ้โหโดนฮุกขวาก่อนดูครับดูลีลาการเต้นของแรมบ้าโอ้โหฮุกขวาเข้าขมับครับแกว่งเตะสาดปลายเท้าเข้าปลายคางเลยนะครับครับโดนปลายเท้าครับแต่ว่าโดนจุดโฟกัสพอดีดูครับดูเต้นโอ้โหแรมบ้าครับดูครับแม่ฉีกขาออกลูกยิมนาสติกเลยครับตีลังกาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูครับแม่หายดูครับโอ้โหแรงดีเหลือเกินแม่ชกอีก12ยกสบายสบายครับดูภาพช้าครับดูครับฮุกลูกนี้โดนขมับนะครับโดนกหูแกว่งเลยนะครับแกว่งแล้วไปเตะตามครับปลายเท้าเข้าปลายคางนะครับดูนะครับนี่ครับปลายเท้าแต่ว่าเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับโดนไม่เต็มแข้งไม่โดนเต็มหลังเท้านะครับแต่ว่าโดนจุดจริงๆครับดุยครั้งครับแม่ขยับหลอกจะเตะแล้วฮุกครับแกว่งเลยครับแฉลงสมเด็จเห็นครับลุกไล่ดูครับปลายเท้านะครับโดนจุดฟัด109ปอนด์ที่เวทีลุมพินี
นี่คือสมเดชสิทธิ์ออครับนักชกสไตล์บู๊ตลกขบขันเจ้าของชยาแรมบ้ามีอายุ18ปีครับนักชกมังชนสวมกางเกงสีแดงอายุ26ปีนักชกพัทลุงเด่นทักษิณเกียรติรัตนพลเดิมนะครับนี่คุณสมพงษ์สุวรรณภักดีนะครับอัยการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นคุณอาของเด่นทักษิณแล้วก็เป็นคนที่ออกเงินให้เด่นทักษิณตั้งค่ายมวยครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นเทรนเนอร์เป็นผู้จัดการเป็นทุกอย่างแม้กระทั่งพ่อครัวครับในค่ายสสุวรรณภักดีอดีตแชมเปี้ยนรุ่น105ปอนด์นะครับนี่คือไฟสุดท้ายในชุดการชกมวยของเด่นทักษิณครับอายุ26แล้วจะชนะหรือแพ้ครับจับตาดูให้ดีครับเด่นทักษิณนี่ใช้ยาหมอผีเพราะแหมเรียมมวยนี่เหลือเกินจริงๆวันนี้เจอเด็กหนุ่มครับแรมบ้าสมเดชสิทธิ์อ่อนนักชกสไตล์บู๊ตลกขบขันจิ้มท้องเด่นทักษิณยิ้มพยักหน้าถีบสักทีหนึ่งแรมบ้าแหมสดจริงๆพักนี้แรมบ้าสมเดชนี่อาชีพหลักชกมวยอาชีพรองก็มีเตียงครับเตียงผ้าใบตั้งที่ชายหาดพัทยาให้เช่ารายได้ดีนะครับนี่คุณสนอปานเย็นครับน้องชายของคุณอูดเกียรติสันติหัวหน้าคณะของสมเด็จกางเกงสีฟ้านี่หีบยานเอาไว้ท่านชมจับตาดูให้ดีครับอะไรเกิดขึ้นในยกนี้ยกนี้นี่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่ากระพริบตาครับเบ่งกล้ามโชว์ฟันศอกสมเด็จหน้าโดนถีบโดนเตะทำเฉยครับเบ่งกล้ามโชว์เด่นทักษิณขีบแล้วเน็บดูก้มไปมองเท้ามองหมัดอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ก้มธรรมดาดูก้มหมอกแม่สมเด็จมาแล้วครับสมเด็จนี่อดีตนักวิ่งแชมป์มินิมาราธอนมาแล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดาสวมหมวกกันน็อกเจาะยางเจาะยางเอาละครับอัปคัตยิงหมัดต้องถอยครับเด่นทักษิณยิ้มกาดสูงเหลือเกินครับวันนี้สมเด็จดูครับจิ้มหมัดเอาแล้วครับฮุกซ้ายทีหนึ่งเอาโอ้ยยิงหล่นแล้วแม่เกือบจะหล่นครับว่าวันนี้สมเด็จมาดูจริงๆครับไม่ตลกด้วยครับเอาแล้วครับฮุกทิ้งเหวี่ยงล้มลงไปไม่ตลกเลยครับวันนี้มาบู๊อย่างเดียวครับธรรมดาต้องบู๊ตลกขบขันท่านชมจับตาดูดีครับจิ้มหมัดอีกทีหนึ่งเด่นทักษิณชักไม่ดีครับอยากกับพริบตาครับวางแข้งโดนจิ้มหมัดว่าโต้หมัดทันทีเลยครับเบียดเข้าไปแล้วครับอัปคัตแล้วยิงหมัดตรงเจาะยางจิ้มหมัดโอ้โหแหมโอ้ยหล่นไม่หล่นถ้าไม่ไหวอ่ะหล่นแล้วครับ2 3ดูๆโอ้โหดูครับดูลีลาไม่สนใจคู่ต่อสู้ที่นอนอยู่เลยครับกรรมการนับ9 10ไม่ไหวครับนี่คือไฟล์สุดท้ายในชีวิตของเด่นทักษิณเกียรติรัตนพลครับโอ้โหดูครับกรรมการชูมือดูครับดูลีลาออกลูกเบรกแดนซ์แล้วครับดูนี่เต้นโชยครับนี่ครับโอ้โหออกลูกยิมนาสติกครับตะโกนหามนดำครับตะโกนหามนดำเพราะว่าคราวที่แล้วชนะเขายังไม่น่าชนะครับสงสัยครับข้องใจอยากจะเอามนดำมาต่อยด้วยแล้วตอนนี้โอ้โหดูตีลังกาครับแม่อยากแก้มืออยากล้างตากับมนต์ดำอีกสักครั้งหนึ่งดูสิครับโชว์แข็งแกร่งนี่ครับตะโกนมนต์ดำนี่เรียกเลยครับมนต์ดำมาทางนี้เลยขอแก้มืออีกสักครั้งโอ้โหดูครับดูครับไปแล้วครับแม่ไปเร็ววันนี้เหงื่อยังไม่ทันซึมเลยครับชนะน็อกเอาท์ซะแล้ววันนี้เรากลับมาดูภาพช้าครับมีแม่ทำท่าเหมือนจะฮิรันม้วนแผ่นดินแต่ไม่ใช่อัปคัตยิงหมัดเด่นทักษิณโดนเจาะยาวรุนแรงครับโอ้ยลุงนี้สะเทือนเลยครับศีรษะเตะขวาต่อยขวาแล้วลุงนี้หล่นลูกเมื่อสักครู่นี้แล้วครับเต็มมาแทงตามอีกทีหนึ่งน็อกเอาท์ครับแหมเป็นการปิดฉากชีวิตบนสวีทเลือดที่ไม่ค่อยสวยสดนักของเด่นทักษิณครับ20ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด80ครั้งชนะ65ครั้งแพ้15ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนเด็ดดวงอประเสริฐที่เวทีมวยสยามผู้จัดการคือคุณบุญไทยนาคปฐมค่ะนะเหมือนเดิมนะครับแต่ก้านคอสอกกลับเขาลอยล็อกได้รับ 10,000 ครับแต่อันจาซินยาสารโรคกระเพาะปวดท้องจุกเสียดนั่นจนแล้วแค่ฟาดหางรับไป 30,000 ครับโชคแล้วเกิดบาดแผลแตกอันจาซินมีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนะครับเดียวที่บาดปวดด้วยกล้ามเนื้อเพชรขัดจอกทำบวกก็เมืองสดแค่นั้นโชคดูเดือดคนละ 2,000เอสรูปไอดี3ขวาดำครับน้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกมอบเงินสดให้กับนักชกที่มาล็อกรถตู้ได้ 5,000 บาทเงินสดครับเชิญพบกับคุณสงอาจครับ
ทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันนี้ดูเนื้อตัวมาดีเหลือเกินธรรมดานี่พุงจะออกนิดๆแต่วันนี้แห้งทีเดียวครับสมเด็จ M16 ประวัติปูมหลังไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ามาดูทางด้านน้ำเงินครับลำไส้น้อยสาครพิทักษ์เดิมๆก็คือลำไส้น้อยทอจินดานะครับคนเดียวกันวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่แล้วก็มาออกตู้ช่อง3ครับเวทีมวยสยามนี่จะเป็นอย่างไรครับแฟนๆมวยที่ติดตามดูทางด้านฝีไม้ลายมือของลำไส้น้อยแล้วก็คงจะรู้ดีนะครับว่าไม่ธรรมดาฝีไม้ลายมือนั้นใช้ได้ทีเดียวกลับมาอยู่กับเซียนหนงเมืองชนนะครับหรือว่าคุณไกรเลิกสากลพิทักษ์ก็ถือได้ว่าน้ำเลี้ยงครับเป็นค่ายมวยที่น้ำเลี้ยงดีที่สุดค่ายหนึ่งของวงการมวยทุกวันนี้นะครับค่ายนี้เดิมๆหายไปนานแล้วกลับมาฟื้นฟูกันใหม่ครับนักมวยในค่ายมีเยอะไม่ว่าจะเป็นของใสมัญจานี่ก็เป็นคู่ปล้ำครับข้อมูลนี่ก่อนนกแร่ครับคุณนกแร่เจ้าเก่าไปสืบสอบมาก่อนจะชกระหว่างที่อยู่ในห้องพักครับก็จะไปสอบถามคนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงครับสำหรับคุณนกแร่ก็เป็นประจำพันวิลล่าคาเฟ่ JR Plaza นะครับ98ดาวคะนองอยู่ฝั่งทนครับใครอยู่ฝั่งกรุงเทพก็ไปเที่ยวกรุงเทพที่วิลล่าใครอยู่ฝั่งทนภาคตะวันตกนี่ก็ไปนะครับ JR Plaza 98ดาวคะนองส่วนคืนนี้ที่วิลล่าคาเฟ่ก็มีรุ่งสุริยาครับมาปลอมให้เพราะแฟนลูกทุ่งไปชมกันได้29กุ้งสุทธิราชกุ้งเทวันกลับมาอีกแล้วที่วิลล่าคาเฟ่นะครับกรรมการปิยะเหล็งสุดใจครับบนเวทีตอนนั้นแน่นอนนะครับว่าสมเด็จ M16 นั้นจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเข้าทำเพราะว่ามาโชว์ครับวันนี้ถ้าทางมั่นใจผมจะคิดว่าซ้อมมาดีแล้วครับประชานี้ก็ลดน้ำหนักนิดหน่อยประมาณปอนด์เศษๆเท่านั้นเองครับพิกัด113ก็มาช้ามา114ครึ่งลำไส้น้อยก็มา113ครึ่งก็ลดนิดหน่อยแม่ดูแล้วฮะแกจะพูดถึงกระดูกพูดถึงความเก่าแล้วต้องอยู่ทางด้านสมเด็จนะครับแต่ว่าความสดอยู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับลำไส้น้อยก่อนชกนี้แฟนๆก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าถ้ายืนผ่าน3ยกไปได้ก็สนุกครับผ่านไปยกนึงนะครับของมวยคู่ที่2คุณอดุลเดชครับครับดูวันนี้ครับสมเด็จ M16 ครับดีเหลือเกินดูเนื้อตัวฟิตซ้อมนี่แล้วก็ดูถึงความมุ่งมั่นนะครับอยากที่จะชกนั่นนะแต่ว่าเพิ่งจะผ่านไปยกแรกนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องติดตามชมกันต่อครับครับนิดนึงครับถ้าซื้อน้ำมันออโต้ลูป PTT High Speed 2T ตอนนี้นะครับจะเป็นขนาดใดก็ได้ครับมีสิทธิ์ชิงมันจริงเงินล้านเพียงจะเขียนชื่อที่อยู่พร้อมหน้าฝากระป๋องมาที่ตู้ปน55ปนผสะพานใหม่ชิงรางวัล 3,400,000 บาทโอเค10กันยายนนี้เชิญต่อครับครับก็มาดูครับสมเด็จ M16 ครับฝ่ายแดงแล้วก็ลำไส้น้อยสากลพิทักษ์น้ำเงินนะครับนี่เป็นการชกในยกที่2ยกแรกก็ยังไม่มีอะไรครับลำไส้น้อยก็ยังดูจะคุมจังหวะดูไม่รีบร้อนอะไรเท่าไหร่ตามปูมหลังแล้วก็บอกว่าลำไส้น้อยเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าแม่ถ้าผ่านอย่างที่ผมเรียนค้างไว้ในปลายยกที่1ก็บอกว่าถ้าผ่าน3ยกไปได้นี่ก็นั่นนะก็เอาจะถอยสมเด็จบอกกับการพิยะเอาใจหน่อยแม่ขอให้ลำไส้น้อยเดินบ้างแต่วันนี้สมเด็จมาผิดปกตินิดหนึ่งธรรมดาจะซึมๆนะครับแต่วันนี้คึกคักไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าครึ่งฟ้าครึ่งฝนหรือเปล่าเหมือนกันไส้น้อยก็ยังคงปักหลักนิ่งครับนักชกจากอำเภอน้ำยืนบนราชธานีติดโขงโน่นแล้วครับสมเด็จบอกแน่จริงนายเดินเข้ามาบ้างสิประโทให้เราเดินตลอดได้ยังไงเดินข้างเดียวมีสิทธิ์โดนข้างเดียวเพราะฉะนั้นอ้าวมาลำไส้น้อยก็ยังเฉยครับไม่รู้ไม่ชี้นี่ครับก็เรียกว่าการชกมวยนั้นสมาธิดีใจเย็นแข้งซ้ายโดนเข้าไปเต็มลำทีเดียวซ้ายน่ากลัวนะครับทางด้านลำไส้น้อยนี่ลำผักลำโคตรหนักแน่นเหลือเกิน
จังหวะจะเข้าทางครับสมเด็จผีปราบเนี่ยอาจจะโดนโต้เด้งไปเด้งมาได้แต่ว่าเพิ่งจะยกที่2เท่านั้นแหละครับเรายังดูไม่ออกเหมือนกันแต่แกปิดหมัดปิดการแน่นทีเดียวแล้วนั่นลำไส้น้อยโอกาสที่จะประเด็นศึกได้ก็คือการใช้หมัดนั่นแหละครับหน้าลำไส้น้อยพี่เดินเข้ามาบ้างดิเด่นจะเป็นรุ่นพี่นะครับแม่พี่เก่งจริงพี่เดินเข้ามาดิน้องคอยตั้งรับอยู่แล้วแข้งซ้ายมาแฟนในสนามก็ชื่นใจแล้วชอบใจสมเด็จนี่แหละครับขึ้นชกที่ไรมีสีสันตลอดครับสมเด็จ M16 อยู่ในความดูแลของต้นครับประจนดุลปากรที่สมาชิกที่มีใจรักครับเรื่องมัดมวยไอ M16แข้งขวาดังเปี้ยทีเดียวแม่ตาหลักเหลี่ยมมั่นคงครับลำไส้น้อยนี่ยกที่2ในยกที่2ผ่านไปครับคุณนฤเดชครับมาทั้งนี่แต่ว่าแข้งซ้ายของลำไส้น้อยนี่ออกแต่ละทีโหสะอึกครับแต่ว่าสมเด็จนี่ก็ยังมีวันนี้มาฟอร์มใหม่คุณนฤเดชมีการยั่วเย้าครับความจริงถ้าระงับอารมณ์อยู่ก็ดีนะครับถ้าว่าเดินบุกเข้าไปเนี่ยก็เป็นรองสมเด็จแน่เลยครับก็ดูนะครับว่าสมาธิจะมั่นคงขนาดไหนครับการแก้ปัญหาบนเวทีทีนี้มีผมมีศึกชมรมมวยภูธรภาคตะวันออกครับวันจันทร์ที่24ที่เวทีมวยหนองมนชลบุรีคุณเชนเมืองชนฝากมานะครับบอกว่าแหมคู่มวยประกบเอาไว้มากมายทีเดียวแล้วก็ให้คู่เอกนั้นประเสริฐชัยสสกุลวงศ์ครับเจอกับสิทธิชัยกิยารัตน์ตามด้วยฟ้าคนองสิทธิชาตรีกับสดใสทอพระประแดงแล้วก็ฟ้าบัญญัติศักดินัยกับอัศวินสิทธิ์ดาวชัยไปดูนะครับที่เวทีมวยหนองมนชลบุรีคืนวันจันทร์ครับยกที่3สมเด็จ M16 ครับฝ่ายแดงแล้วก็ลำไส้น้อยสาครพิพัฒน์นำเบิร์นครับแข้งซ้ายของลำไส้น้อยเริ่มจะออกมาบ้างแล้วแล้วก็แทงเข่าเอาละครับยกนี้ล่ะลำไส้น้อยเริ่มออกแข้งอย่างนี้ก็สนุกดีครับท่านผู้ชมมาเราต้องการดูครับใครแพ้ชนะก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าดูเพื่อความมันครับศึกเจ้ามวยไทยนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าความมันได้ยับเพียบย่อยอาหารกลางวันแข้งขวาโต้มาลำไส้น้อยถ้าเดินนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเป็นมวยตั้งรับสมเด็จดึงเกมมาให้ลำไส้น้อยเดินก็หาได้ก็อาจจะสถานการณ์จะเปลี่ยนไปครับแข้งซ้ายของลำไส้น้อยอัดเข้าไปทีนึงวางเข้าไปโน่นแล้วครับชายโครงอีกอย่างแล้วก็หวดนะครับหวดเข้าไปเต็มชายไม่ทีนึงยังไม่โดนแม้แต่ว่าการไม่ยอมตกครับดังนั้นลำไส้น้อยยกนี้เป็นฝ่ายเดินครับหลังจากที่สมเด็จเรียกร้องให้เดินมาแค่ไปโต้ตีไม่ตีใครจะตีได้ยังครับสมเด็จนั้นก็พยายามท่าทางเดียวโอ้โหแค่ขวามาวันนี้แกมีลีลาฉาบฉวยครับดังนั้นสมเด็จลำไส้น้อยถ้าเดินก็ลำบากเหมือนกันนะครับสมไปเรื่อยๆแต่ว่านานๆก็ทีนึงโดนสอยก็ไปทีแล้วยกนี้สนุกครับลำไส้น้อยปูพรมไปก่อนด้วยลูกถีบแล้วพยายามจะแทงแต่ตีต้นขาสถานการณ์3ยกที่ผ่านไปนั้นก็แหมยังดูไม่ออกเท่าไหร่แล้วครับ
ทางด้านลำไส้น้อยได้เรื่องของความหนักแน่นนะครับออกอาวุธแต่ละทีนี่ปักปักปักทีเดียวครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายแต่ว่าสมเด็จนั้นก็มีลูกจุกจิกอย่างนี้แหละครับทำเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆก็มาดูกันครับยกนี้ยกที่4ครับลำไส้น้อยสากลพิทักษ์น้ำเงินครับสมเด็จ M16 ฝ่ายแดงกรรมการปิยะเหล็งสุขใจเมื่อตะกี้นี้ปรากฏว่ามาครับเปลี่ยนป๊อปขาใหญ่ของทางด้านเวทีนี้ครับป๊อปประตูน้ำนี่ไปฉีดยาสมเด็จไว้2กระปั้นครับก็คือ 20,000 แหมเล่นยาเข็มใหญ่ครับสมเด็จชนะนี่ได้ติ๊บอีก 20,000 มาดูครับว่าเป็นอย่างไรไม่ค่อยกล้าให้เดินเพราะว่าชกออกตู้เป็นครั้งแรกครับเพิ่งจะชกกลางวันนะครับแม้ร่างกายจะปรับสภาพทันหรือเปล่าก็ต้องลดการเติมตัดในแขนซ้ายมาตลอดนะลำไส้น้อยแทงเข้าไปโอ้ยเด็กก็เป่าปากพูดๆแล้วครับอ้าวเป็นยังไงยาจะออกได้ทันไหมยาของเซนป๊อปเป็นยังไงบ้างยกที่ถือได้ว่ามีสีสันที่สุดครับไม่ว่าจับแพ้หรือชนะนี่ถูกอกถูกใจแฟนๆทั่วไปแล้วครับสมเด็จ M16 โอ้ยมีก็ไปโดนแข้งซ้ายทีนึงมาหมดเครื่องครับหมัดเท้าเข่าศอกมาหมดลำไส้น้อยก็ต้องยันแล้วแค่ครับนี่อาศัยทำมากลูกขยันครับอย่างที่บอกว่ามาวันนี้ฟิตซ้อมมาดีธรรมดา3ยกแล้วเขาจะออกอาการนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ยกที่4แล้วก็ยังยืนหยัดแต่ว่าโอ้โหลำไส้น้อยนี่แกมาหนักแน่นเหลือเกินนะครับต้องดูกันจังหวะหลักเหลี่ยมใครดีข้างขวาบ้านมาสองทีอ้าวยุ่งไว้กันครับตอนนี้โอ้โหไม่รู้ว่ายาของเสียป๊อปตีออกนิดหรือยังครับยกนี้ครับเผลอโชคดีดีมีฉีดซ้ำเข็มที่2ก็ว่าได้จะวุ่นวายเหมือนกันครับความเห็นของบรรดาแฟนๆในเวทีนี่แตกแยกแล้วครับชี้แดงบ้างชี้น้ำเงินบ้างโอ้ยแข้งซ้ายลำไส้น้อยออกมาปั๊บหนึ่งสมเด็จก็พยายามตอบโต้ครับแทงตีลำไส้น้อยตีแต่แกมีแทคติกที่ดีนะครับในการป้องกันตัวสำหรับสมเด็จสมเด็จไฟแดงครับลำไส้น้อยน้ำเงินไปพลาดท่าโดนเข้าไป2ดอกครับอย่างนี้ที่ทำมาหายกันหมดยุ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเสียนป๊อปประตูน้ำวิ่งไปฉีดยาอีกเข็มหนึ่งครับทางด้านที่เป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้สมเด็จ M16 เป็น 30,000 นะครับ3กระปั้นนะผมเรียนนิดนึงว่าการฉีดยาในภาษามวยก็คือการให้โบนัสพิเศษนั่นเองครับหมายถึงว่าถ้าชกจนเอาชนะได้นี่แหมกองเชียร์ก็จะให้พิเศษครับสมเด็จ M16 ทำมาดีครับก็แต่มาเสียลูกนี้เองครับปลายยกนี่โดนแข้งพลาดเต็มยอดอกทีเดียวสถานการณ์ก็เลยมาอยู่ว่าคู่ขี้สูสีครับนี่แหละครับความมันของศึกมวยไทยทุกวันเสาร์ครับเหลื่อมไปแล้วนะครับครับโอ้โหมาดูครับจะว่ากันไปแล้วเท่ากับดูเหมือนจะเป็นการชิงดำนะครับไม่ได้ให้ซิกนะครับแต่ว่าพูดกันไปตามสถานการณ์ที่เห็นนะครับท่านผู้ชมมาดูยกนี้ดอกสุดท้ายแข้งสุดท้ายตีนสุดท้ายครับใครได้เปรียบก็จะชนะแต่เรามีเซียนขาใหญ่ประจำได้ดีครับนักฉีดยาไม่ใช่หมอเถื่อนนะครับสมเด็จ M16 ฝ่ายแดงลำไส้น้อยสากลพิทักษ์ฝ่ายน้ำเงินยาของหมอป๊อปนี่ออกฤทธิ์มากขึ้นนะครับ 30,000 ครับถ้าชนะได้พิเศษโอ้โหต้นไปมาที่หนึ่งอ้าวยุ่งเลยครับตอนนี้สมเด็จทำมา 3-4 ดอกเห็นครับได้นำอย่างนี้ดูว่าประสบการณ์จะช่วยเขาได้ขนาดไหนแค่ขวาโต้มาลำไส้น้อยต้องเดินแล้วครับเพราะว่าสถานการณ์โอ้โหจังหวะนี้เรียกคืนมาได้แต่ออกลูกผีผางก็ลำบากครับ
จังหวะครับท่านผู้ชมดูว่าจังหวะใครจะดีกว่ากันการแก้ปัญหาสมเด็จที่วันนี้ไม่หมดด้วยนะครับในขณะที่ลำไทยน้อยเองก็พยายามจะคุมสถานการณ์มาตลอดตั้งแต่ยกแรกตอนนี้สถานการณ์บีบบังคับแล้วครับต้องเดินเข้าหาออกอาวุธให้มากไม่ยังไม่ทันโอ้ยโต้แทงซ้ายมาบรรดาพี่เลี้ยงก็บอกให้เดินเดินครับพี่เลี้ยงของลำไทยน้อยทางด้านสมเด็จพี่เลี้ยงโบกมือครับบอกพออ้าวยังก็ยุ่งครับประสบการณ์สมเด็จจะช่วยได้ไหมแข้งซ้ายของลำไทยน้อยโต้โอ้โหตอนนี้บนเวทีนี่ในเวทีนี่ก็อ่านกันไม่ออกแล้วครับอย่างที่ผมเรียนว่ารอบสุดท้ายแข้งสุดท้ายแล้วครับตีกองเชิดแล้วลำไทยน้อยพยายามเร่งสมเด็จโต้มาแล้วก็โต้โอ้โหลำไทยน้อยก็พยายามโต้กลับครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันก็ต้องดูแล้วครับว่าใครสะสมเอาไว้เยอะใครทำสะสมไว้เยอะคนนั้นจะได้เปรียบนะครับเพราะสมเด็จนี่ก็ออกอาวุธโต้ตลอดทีเดียวสมเด็จโต้อีกแล้วนี่นะครับจังหวะนี้โอ้ในเวทีนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับลำไทยน้อยพยายามจะเข้าตอนนี้ไม่เข้าซะแล้วสมเด็จเองนั้นถอยครับประสบการณ์คงมีความรู้สึกว่าตัวเองคงจะได้เปรียบไม่เข้านะครับเข้าไปพลาดพลั้งดอกสุดท้ายมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าลำไทยน้อยก็ไม่เข้าเหมือนกันอ้าวช่วงเวลาที่เหลือนี่ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับหมดยกสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างก็ชูมือพี่เลี้ยงก็ชูมือนักมวยก็ชูมือเดี๋ยวกรรมการชูมือสมเด็จครับสมเด็จวิ่งมาบอกคุณเชนเมืองชนบอกเป็นไงวันนี้ผมฟิตขนาดไหนเดี๋ยวรู้ครับกรรมการปิยะชูมือให้สมเด็จ M16 เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับนี่นะครับมาคุยบอกว่าแม่แชมป์ควรจะได้หรือยังเอาละครับเดี๋ยวมาดูครับเปลี่ยนป๊อปเข้าไปฉีดยาครับ 30,000 ประพงสว่างอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกของลิคาโดโรเปสนะครับไปชกมวยสากลมาสั้นนานทีเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ชกมวยไทยนะครับทางด้านโตโต้ฝ่ายแดงนั้นชนะคะแนนชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยเมื่อปีพ.ศ.2534ครับประมาณ6ปีมาแล้วหลังจากนั้นก็แหมลูกพี่ครับจาตุบอกว่าน่าจะเอาดีทางด้านมวยสากลแล้วก็ขึ้นไปชกสากลมาหลายปีครับตอนหลังๆนี่ก็ไม่ได้ชกเลยครับตัวใหญ่จะชกกระสอบก็มากกว่าวันนี้ขึ้นมานี่เจอกับสมเด็จ M16 ครับดาราจอแก้วของบิ๊กอ้อมน้อยของเรานี่แหละชกแต่ละทีนี่ก็สร้างความสนุกสนานเฮฮาตลอดแล้วก็สะใจด้วยวันนี้ร้างเวทีไปนะครับแฟนๆบอกว่านักมวยไทยที่ร้างเวทีไปนานๆขึ้นมาแล้วนี่โอกาสจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะแหมโตโต้นี่แข็งแรงทีเดียวแม้ว่าไม่ได้ชกมานานแต่ว่าฟิตซ้อมอัดเอาไว้ดีครับสมเด็จวันนี้เจอของหนักเหมือนกันเอาล่ะครับมาดูเตะตัดขาเป็นมวยประเภททรหดอดทนนะครับโตโต้นี่หมัดดีแข้งดีสมเด็จก็หมัดดีแข้งดีแต่ว่ารูปร่างเสียเปรียบหน่อยครับสมเด็จวันนี้น้ำหนักตัวน้อยกว่าครึ่งปอนด์ครับเมื่อเช้ามา113ปอนด์ขึ้นทางด้านโตโต้113ปอนด์ก่อนลดคนละปอนด์เอาล่ะครับขาไม่ค่อยดีครับขาซ้ายเจอสมเด็จเตะเข้าไปแล้วออกอาการเหมือนกันนี่แหละครับห่างหายจากการปะทะแข้งมานานนี่ภูมิต้านทานก็ไม่ค่อยมีครับตัดฟันสู้เป็นมวยประเภทที่ชกมานานแล้วครับชนะโตโต้สมเด็จจะอาศัยความสดตรงนี้นะครับบทขยี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าต้นสมเด็จเอาไม่ลงนี่ท้ายๆก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับมีโอกาสโดนนี่ครับต้องเป็นฝ่ายเตะขาครับมวยไทยเรานั้นถ้าเผื่อว่าห่างเวทีไปแล้วเขาบอกว่าขาจะอ่อนแต่ว่าไว้ใจไม่ได้นะครับแข้งซ้ายของโตโต้นี่ดีไม่ดีนี่ดีการขอโชว์เดียวมีสิทธิ์ลงนะครับไปก่อนดีก่อนต่อยท้ายเวทีลุมพินีมาโชคชนมวยดีๆดังๆมีผ่านแข้งของโตโต้มาหมดแล้วนะครับโตโต้เ
ฝ่ายแดงครับสมเด็จนำเงินฝ่ายที่ยิงชั้นมวยเพดานมวยก็เริ่มมาพอๆกันแต่ว่าโตโต้นี่มีชื่อเสียงมากกว่าครับพอระหว่างนี้หายไปมีเตะมาเด็ดพยายามเร่งครับเนี่ยเตะไปที่ต้นขาเหมือนรถยนต์ครับยางแฟบยางแตกแล้วก็หมดสิทธิ์แล้ววิ่งไม่ได้ลิฟท์หาไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแข้งของโตโต้เองก็หนักครับหนักฟันหมดต้นยกที่หนึ่งยางแอบเดี๋ยวมาดูคุณผู้ชมคะสำหรับรายชื่อผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้นั้นนะคะก็ยังมีบริษัทแกรนด์เทคพระบุตรจำกัดโดยคุณชาตรีและสจ.ไตรเทพนันทิราภากรมอบข้าวสาร100กระสอบนะคะบริษัทรอสโซ่จำกัดโดยคุณกำพลชาติธรรมรักษ์นะคะมอบข้าวสาร50กระสอบและผลิตภัณฑ์แอปเปิลและรอสโซ่รวมมูลค่า 100,000 บาทนะคะนิตยสารมหาเศรษฐีบริษัทอินทรากำแหงก่อสร้างจำกัดโดยคุณวรเดชอินทรากำแหงมอบข้าวสาร50กระสอบค่ะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและเราก็จะทยอยอ่านรายชื่อผู้ที่บริจาคช่วยพี่น้องชาวใต้ไปเรื่อยๆครับสมเด็จ M16 ครับที่เห็นในจอทีวีนี่แหมยกแรกทำหน้ากลัวทีเดียวครับเตะขาจนโตโต้เนี่ยยิ้มเหมือนกันยิ้มแต่ยิ้มแบบแหมเขาเรียกว่ายิ้มแบบแห้งๆเดินลากขาเข้ามุมไปเลยทีเดียวครับมาดูยกที่2ครับโตโต้ปอพงสว่างแดงกับสมเด็จ M16 น้ำเงินครับนี่รับรองได้ว่าสู้กันถึงเลือดถึงเนื้อถึงพริกถึงขิงแน่นอนครับการสมยศมงคลเดชผู้ชี้ขาดบนเวทีซ้ายของโตโต้ครับจะเดี่ยงหรือเปล่าถ้าขาซ้ายเดี่ยงนี่ก็ลำบากครับแต่ถ้าเกิดว่าสมเด็จเอาไม่ลงหรือว่าแตะไม่เดี่ยงตัวเองก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันก็มาดูครับจังหวะไปจังหวะมันเดชจะเสียเปรียบรูปร่างโดนมันก็ไปทีกบหูโตโต้ดีโอกาสที่จะโดนใครต่อยนอกนี่ลำบากครับขนาดโรเป้ครับริคาร์โดโรเป้นะครับยังต่อยไม่ได้ลงนี่แขนขวาของสมเด็จตัดเข้าไปอีกนิดนึงมันเตี้ยกว่าพอสมควรครับจะจบจากสารคามครับโตโต้ปอพงสว่างแล้วก็นี่ไอ้หนุ่มจากเมืองชนแดด M16 แข้งซ้ายของโตโต้ก็ไปดีแต่สมเด็จเตะต่อยแล้วไม่มีใครเฮครับพอโตโต้ออกมาเทนี่เฮทีเดียวยังรับอยู่โอ้โหโดนเยอะครับโดนขาอีกแล้วขาซ้ายครับเป็นห่วงการหน้าวิตกพยายามไปเรื่อยๆก็ลำบากครับโตโต้ยังไม่ออกอาวุธเลยจังหวะไม่ได้ครับเลื่อนเวทีไปนานมา6ปีไม่ได้ขึ้นชกโอ้ยเรียกว่าครับแอนเดอร์ซินได้จ่ายมุดหัวสู้กับสองครับโอ้ยเกียร์วันขับพกมาหรือเปล่าโอ้ยเล็บเอาไว้ที่เล็บมาครับเอาของโตโต้เริ่มจะทำมาแล้วเด็กก็ยังคงมาเรื่อยๆอย่ายุบอย่าแผ่วนะครับลูกชายลูกพี่ดูกันนะครับว่าช้าๆไม่แตกแต่ว่าโดนก็เป็นเต็มๆอย่างนี้ครับจังหวะออกโป้งเข้าไปนะครับโอ้โหโดนก็ไปที่คางก็เป็นว่าโตโต้ปอพงสว่างชนะน็อกสมเด็จไปในยกที่2นี่เองครับโอ้โหตอนนี้ก็อาการย่ำแย่ยังมึนไม่หายครับคงจะหันมาถามกรรมการทำไมหมดยกเร็วจังพี่ไม่ใช่ครับโดนน็อกไปแล้วเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อครับใครจะได้เข้าไปยืนThank you.
ท่านผู้ชมครับและนี่ครับนักชกที่หลายๆคนชื่นชอบคือสมเด็จ F6 หรือ Rambaa นะครับทุกครั้งครับเขามีลีลาการเต้นที่ประทับใจผู้ชมทั้งที่ในเวทีและที่บ้านวันนี้ก็ขึ้นมาพบกับนักชกจากฮอลแลนด์จิมมี่เลเวิร์ดประวัติที่น่าสนใจของจิมมี่นั้นคุณสิรินทาจะเรียนให้ทราบครับเด็ด M16 ซึ่งอยู่ฝ่ายแดงนะคะมีชื่อจริงว่าศิลาศักดิ์กลิ่นมีวันนี้มาในน้ำหนัก116ปอนด์ชกมวยมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะคะจนปัจจุบันนี้อายุ20ปีแล้วก็ชกมา13ปีแล้วล่ะค่ะในครั้งสุดท้ายนั้นเขาแพ้คะแนนจอมพเด็จสิงห์คิรีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะวันนี้เขาจะพบกับจิมมี่เลเวิร์ดนะคะอายุ22ปีค่ะเป็นชาวฮอลแลนด์เขาบอกว่าเป็นมวยที่หมัดหนักนะคะแต่ไม่เคยชกกับนักมวยไทยเลยเพิ่งจะมาชกกับนักมวยไทยเป็นครั้งแรกก็ต้องชมกันละค่ะว่าฝีไม้ลายมือจะขนาดไหนนะคะนั่นคือประวัติของนักชกจากต่างแดนนะครับคือจิมมี่เลเวิร์ดประวัตินั้นเขาบอกว่าหมัดเรียกกันว่าขวาตายซ้ายสลบบึกว่าไงครับครับเดี๋ยวคงดูนะครับว่าทางด้านของสมเด็จ10อนะครับหรือสมเด็จ M16 วันนี้นะครับเป็นยังไงนี่คือท่าไหว้ครูซึ่งเวียงแขไปแล้วนะคุณโรงงานนะครับก็เป็นลีลานะครับอาจารย์เรียกได้ว่ายวนทอดแผลนะครับซึ่งก็เป็นลีลาการไหว้ครูที่ไม่ซ้ำแบบใครครับตอนนี้จับปลาครับสายคล้องจริงไหมมีปลาเป็นไงตัวเล็กเกินไปหรือไงตัวเล็กเกินไปสมเด็จบอกตัวเล็กไม่เอาอ้าวดีล่ะตัวนี้ใหญ่จริงๆนะครับก็บอกว่าอย่างนั้นครับได้แล้วเมื่อได้ตัวใหญ่เสร็จแล้วก็แล้วครับสาวแหขึ้นนะครับเตรียมที่จะสะบัดแหพาดบ่านะครับกลับบ้านแล้วครับปลามันหนักนะครับกลับไปต้มให้แฟนที่บ้านให้ลูกที่บ้านรับประทานแล้วมาดูนะครับว่าลีลาการชกของสมเด็จสิทธิ์อวันนี้จะเป็นอย่างไรครับเมื่อเจอกับนักชกฮอลแลนด์คนนี้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผิวเขาขาวเหมือนหยกกล้วยอย่างนี้นะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนั้นของจริงนะครับดูแล้วสีผิวคุณอดุลเดชนะสีผิวนี่ห่างกันเลยนะครับดำกับขาวตัดกันแล้วครับมองเห็นชัดเจนว่าใครอาวุธได้ดีกว่ากันเดี๋ยวเราหน้ากินกรรมการพงศักดิ์ไปลำชาตินั้นก็ตัวเท่ากรรมการทีเดียวกับสำหรับกรรมการให้คะแนนนะครับทั้ง3ท่านประกอบไปด้วยชลอวิเศษชยะสนธยาไพรอนันต์สมยศมงคลเดชและชี้ขาดบนเวทีพงศักดิ์ตะละม่อมครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสมเด็จ M16 กับจิมมี่เลเวิร์ดสมเด็จนั้นเป็นมวยที่ได้ชื่อว่ามีความทนทนแล้วก็บ้าดีเดือดครับเชิงชกเขาสาวหมัดครับจิมมี่ตามประวัตินั้นเราไม่เคยเห็นนะครับเพราะเขาไม่เคยชกกับมวยไทยมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราคงจะทราบครับว่าที่ว่าหมัดหนักนั้นหนักแค่ไหนสมเด็จทนได้หรือไม่มาแข้งขวาก็ไม่เลวนะครับซ้ายก็โดนเตะตัดครับรอบไปทีเดี๋ยวจะรู้สึกพิษสงของนักมวยไทยครับว่ามีเชิงเตะแน่นอนแค่ไหนยัดสายไว้อาศัยช่วงยาวกว่าเขี่ยก็มีเขี่ยเบาๆรูปร่างนั้นตัดกันนะครับสีผิวชัดเจนดูแล้วไม่ได้เกรงกลัวสมเด็จ M16 เลยนะคุณอดุลเดชตามข่าวนะบอกจิมมี่เลฟิตมาดีเหลือเกินนะครับหัดมวยไทยมาหลายปีแล้วตัวนั้นถึงแม้รูปร่างจะผิดกันแต่ว่าความหนาแน่นนั้นสมเด็จมีความหนาแน่นของร่างกายครับเรียกว่าแน่นบึกทีเดียว116เท่ากันครับมาแข้งซ้ายเรื่องนี้สะบัดไปเกือบก้านคอโดนเหมือนกันครับเดี๋ยวคงรู้พิสงว่าเล็กพี่ดูของเรานั้นแค่ไหนนะครับสมเด็จตาม
ล้วครับเจอหมัดขวาไปแล้วไม่อยู่ครับโอ้โหเจอหมัดซ้ายของสุเมฆเข้าบ้างสะดุ้งไปเหมือนกันเดี๋ยวคงทราบนะครับว่าหมัดใครจะหนักกว่ากันมีเตะปั๊บรอบเหมือนกันเรียกว่าเชิงชกแม่ไม้มวยไทยมีครบเครื่องครับหมัดขวาตรงอีกเจอลำตัวก็ไปยืดเลยเป็นตาไปเตะตัดผิวขาวๆเรียบโดนข้างไปทีคงจะแดงกล่ำทีเดียวแล้วครับเดือบยำใช้ทั้งเกมมวยไทยหมดยกที่หนึ่งยกนั้นทางฝ่ายน้ำเงินครับหรือทางจิมมี่นั้นนี่บอกให้ตบมือเป็นกำลังใจหน่อยครับมาจากแพ้ครับครับนักมวยที่ชกดุเดือดในคืนวันนี้นะครับจะได้รับสร้อยคอทองคำคนละ1บาทครับจากคุณบุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุลดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่นะครับมอบมาให้เพราะฉะนั้นใครที่ชกดุเดือดที่สุดนะครับเราจะมีกรรมการคอยตัดสินคอยชี้ขาดกันคุณบุญเลี้ยงก็ฝากสร้อยคอทองคำมาให้นะครับโดยคุณนกแลนำมาให้คนละ1เส้นครับแล้วก็ยังมีถ้วยกิตติยศของทางผู้จัดเองนะครับโดยเฉพาะนักมวยที่แต่งกายอย่างถูกต้องนะครับตามแม่ไม้มวยไทยก็จะได้ถ้วยของพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชลิตยงใจยุทธเป็นเกียรตินะครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่2ของมวยคู่แรกในศึกวันรวมพลพลังแม่โจ้60ปีของการถ่ายทอดสดทางรัฐกองทัพบกช่อง5ครับผิวพันนั้นดูชัดเจนนะครับขาวกับดำผัดกันดีเหลือเกินไม่ต้องบอกแล้วว่านักชกที่มีผิวขาวเหมือนเผือกนั้นเป็นใครนะครับแต่เดินเข้าใส่ก็คือสมเด็จตั้งกาดแน่นทีเดียวสมเด็จขาเตะโคนขาเข้าไปแดงครับโคนขาของเจมี่นั้นแดงเป็นปื้นทีเดียวทั้งพับในพับนอกคนขาในคนขานอกแต่ว่าก็ไว้ใจไม่ได้นะครับหมัดของจิมมี่เลเวิร์ดนั้นทั้งซ้ายทั้งขวาโดยเฉพาะฮุกซ้ายนะครับก็บอกว่าก็ลีลาเหมือนกับรามอนเดคเกอร์นักมวยฮอลแลนด์ดังในอดีตนะครับเดินไปลุกไล่เข้ามาเบียดเข้ามากับตัวเตี้ยกว่าเยอะเพราะฉะนั้นต้องที่เข้าหาแล้วก็ขวาตรงพยายามจะโหลดเตี้ยมาเท่าๆกันครับต้องโหลดเข้าหานะครับต้องโหลดเข้าหาดูนี่นะครับขวาซ้ายมาเจอหมัดขวาเข้าเหมือนกันรัดกุมดีครับสำหรับสมเด็จขาดสูงไว้ตลอดทีเดียวตกไม่ได้ครับตกลำบากซ้ายอันตรายนะครับว่าเป็นฝ่ายเดินขี้เข้ามาแลกหมัดด้วยเหมือนกันครับไม่กลัวสมเด็จฝักมือเรียกเลยให้เข้ามาที่มีก็มีท้าเหมือนกันยกนี้เป็นยกที่2ครับยกขวาดักไว้สมเด็จนี่การแน่นทีเดียวบริเวณโคนขาของจิมมี่นั้นทั้งด้านไหนด้านนอกแดงไปหมดแล้วกำลังจะเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนขาดแน่นเดิมขี้เข้าไปเตะขาอย่างนี้ครับชกแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะนั่งยองๆได้หรือเปล่านี่ถ้าเป็นมวยไทยก็ต้องโผล่เยอะครับต้องปาดทีเดียวครับเข้ามาครับต้องอาศัยลูกเปลี่ยนเข้าไปแอบจะโหลดลงไว้เท่าๆกันโอ้โหดูนี่ครับพับในเท้าซ้ายนั้นแดงเป็นปื้นข้อเลื่อนแล้วครับทางด้านจิมมี่เลี้ยวตัวคราวนะครับซึ่งเราจัดขึ้นศึกวันนี้เป็นศึกวันรวมพลังแม่โจ้60ปีนะครับมีทั้งมวยพม่ามีทั้งมวยเขมรมีทั้งมวยลาวมาแล้วครับแรมบ้าครับสมเด็จสิทธิ์อ๋อครับ
บรรดาแฟนๆพี่น้องชาวเชียงใหม่ในรอบๆสนามนี่ก็ปรบมือเป็นกำลังใจกันตลอดเวลาทีเดียวฟิตซ้อมมาดีครับทางด้านสมเด็จติดต่อเพราะรู้ว่าจะได้ขึ้นมาชกที่เชียงใหม่นะครับซ้อมเต็มที่วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพลเอกประวิตรวงษ์สยุทธนั้นท่านกรุณามาชมกันในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับอยากชมสมเด็จชกสนุกปรบมืออีกครั้งครับเพื่อสมเด็จครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่3ดูสิว่าจิมมี่จะอยู่ได้หรือไม่ครับ2ขานั้นโดนขาแดงไปหมดแล้วไอ้ตัดไปอีกนี่ครับพิษสงของศิลปะแม่ไม้มวยไทยท่านนั้นเกรงกลัวนะครับครับกดขาด้านซ้ายครับจากแดงเป็นคล้ำครับแล้วก็ช้ำเป็นปื้นทีเดียวเป็นไอ้ซ้ำที่เดิมนะครับในที่กระบวนนักชกต่างชาติกันแล้วก็มีนักชกจากฮอลแลนด์นี่นะครับที่เรียกได้ว่าโมยไทยเราได้ครับรู้แล้วก็มีการฝึกซ้อมกันจริงจริงจังๆเรียนรู้กันอย่างจริงจังเลยครับมาคุณหลานวันนี้สมเด็จได้ชกดีครับการไม่มีตกเลยนะครับแน่นทีเดียวโอ้ยแต่ทางด้านจิมมี่เลววันนี้ก็สู้นะครับว่าไม่ใช่ว่าจะกลัวยังไงขยับสมเด็จก็การตกไม่ได้เหมือนกันวันนี้มาแค่ซ้ายอย่างเดียวครับจังหวะปีกรองนะครับดีแล้วครับสมเด็จ M16 ฝากของที่ระลึกให้กับจิมมี่เลเวิร์ดไปเยอะเลยทีเดียวครับเรากลับไปดูที่ฮอลแลนด์รอยเท้าทั้งสิ้นครับนี่แหละครับทั้งมัดโอ้แดงไหม้เป็นปื้นเลยทีเดียวย้ำเข้าไปที่ต้นขาซ้ายครับเกือบจะเป็นรอยนิ้วเท้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรนโคนขาด้านซ้ายเขาได้เจออีกตอนนี้เต้นไปสะดวกครับอิมพีเต้นไปสะดวกแล้วสมเด็จนั้นจะเห็นว่ารัดกุมนี่นะครับการไม่ยอมตกครับนั่นพยายามเตะเข้าไปที่ต้นขาทำแผลเก่าเปลี่ยนเข้าอีกครับเอาออกอาการไม่ดีเหมือนกันนั่นเรียวเวิร์ดมัดหนึ่งสองมาเบียดเข้ามาแขนซ้ายซ้ายขวาขวาอัดเข้าไปอีกทีครับแต่ที่จะลำบากครับคุณดูเดชครับวันนี้สมเด็จต่อยสมศักดิ์ศรีมวยไทยครับขายข้าวให้เป็นประโยชน์จริงๆแฟนๆก็เชียร์ขนาดทีเดียวเบียดเข้ามาแต่ขายอย่างเดียวครับวันนี้จริงๆแล้วเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับมีการยกแขนป้องกันกระดูกมวยครับยังดูครับหมัดที่เขาออกมาแต่ละทีก็อันตรายเหมือนกันครับฮุกซ้ายหมดยกครับบรรยากาศในบริเวณสนามอินทนินท์นะครับในขณะนี้ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่านักชกจากฮอลแลนด์ตอนนี้คุณสมเด็จเป็นไงฮะตอนนี้ดูแล้วทางสมเด็จก็ดีนะครับหรือทางด้านของนักชกจากฮอลแลนด์แลกอาวุธกันมา3ยกแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นยกที่4นี่เดี๋ยวเราคงได้ทราบกันนะครับว่าลีลาของศิลปะแม่ไม้มวยไทยของสมเด็จ M16 นั้นจะฝากไปให้นักชกจากฮอลแลนด์ได้ประทับใจหรือไม่นะครับปรบมือให้กำลังใจกับสมเด็จสิทธิ์อ่อด้วยครับหรือสมเด็จ M16 ครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่4นะครับก็ต้องขอชมเชยจิมมี่ลิเวิร์ดเหมือนกันว่าเขาเป็นนักมวยที่มีจิตใจสู้เต็ม 100% ครับไม่ยอมลงง่ายๆครับทั้งถูกเตะจนย่ำแย่ไปทีเดียวยกนี้ยกที่4ก็เขาเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วครับโอ้เจอหมัดขวาสมเด็จเขากระเด็นไปพื้นดันสาวหมัดครับ
บอกสู้ให้เต็มที่ครับ3คนเป็นเรื่องของทางจิมมี่ลิเวอร์ยืนจัดสู้สำเร็จไปได้3ยกเต็มๆเป็นเดินเบียดเข้าไปตลอดนะครับไม่ยอมให้จิมมี่หายใจสบายๆเลยดีที่ว่าการที่เชียงใหม่นี่เย็นสบายนะครับถ้าร้อนคงจะแย่เหมือนกันยับซ้ายสกัดไว้หมัดขวาที่เคยวันหนักนั้นวันนี้ไม่มีโอกาสครับขยับไปเป็นเจอแข้งขยับไปเป็นเจอแข้งเตะไปผมขวัญไปเป็นพยายามผมขวัญนะครับเดินประมาทครับขาดไปแน่นทีเดียวพี่เลี้ยงของจิมมี่เลวัตก็ลุ้นนะดูนี่ครับลุ้นแน่นักมวยตัวเองนั่นเข้าไปเข้าไปก็เจอแข้งของสมเด็จเด้งออกมาทุกทีเหมือนกันดูนี่ครับขาหน้านั้นโอ้โหเป็นปื้นเลยครับเป็นรอยไหม้จากแข้งซ้ายของสมเด็จของเราสมเด็จเดินเบียดเข้ามาบอกว่าวันนี้จะชกให้สนุกครับเบียดก็มีครับขอแข้งซ้ายมัดหนึ่งสองมาเออตัดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ชายสภาพมวยไทยจริงๆครับชายท่าเป็นประโยชน์ที่เดิมครับเตะไปก็ร้องโอ้โหโอ้โหนอกจากจิมมี่แล้วยังมีอีบันฮิปปอลิสอีกคนนะครับนักมวยฮอลแลนด์วันนี้มี2คนด้วยกันและนี่ก็เป็นคนที่มีความทนอดทนนะครับเท่าที่สอบถามกันนะครับบอกว่าทางด้านจิมมี่เลเวอร์นั้นบอกวันนี้ตื่นเต้นมากทีครับที่จะได้ชกกับมวยไทยจริงๆครับเพราะว่าเป็นการชกกับนักมวยไทยเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านั้นในยุโรปเขาเจอศิษย์เก่าโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางทุกรุ่นนะครับไปร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับวันอาทิตย์ที่17เมษายนเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนี่ก็คือบรรดาทีมงานของบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับวันนี้ก็ยกทีมใหญ่กันมาเชียงใหม่ครับท่านประธานครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มานั่งครับท่านอำนวยยศสุขนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านดีเลยครับวันนี้ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณวีรชัยแนวบุญเนียนนะครับก็ได้มาด้วยนะครับสนามกีฬาของแม่โจ้ซึ่งกว้างขวางแค่ไปถนัดใจครับครึ่งสนามนั้นเป็นที่ตั้งมวยและผู้ชมครับยกต่อไปนี้เป็นยกสุดท้ายฝ่ายแดงครับสมเด็จ M16 น้ำเงินสีผิวขาวเรียกว่าเผือดทีเดียวครับจิมมี่เลวัตจากฮอลแลนด์วันนี้ออกลีลาครับหลังจากหอมแก้มเป็นที่ระลึกไว้ครั้งหนึ่งเรียกว่าออกหมัด1 2ไม่กลัวแล้วสมเด็จจะลองของหรือยังไงครับอ้าวโอ้ไม่โดนนะครับไปติดการไว้หมดแหมหน้าบอกมีอีกไหมยังไม่โดนนะครับเขาบอกเขาได้แข็งแกร่งครับฟิตเต็มที่วันนี้ไม่มีปัญหาครับให้ชกเข้ามาเถอะน่าแน่บอกให้ต่อยมายังไม่โดนครับถ้าโดนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนี่แหละครับลีลาการชกของสมเด็จ M16 ชกที่เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมนะครับสังเกตครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคุณอุเดชครับเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับอาการมาอีกครับโมบอกให้จิมมี่เลยว่าเดินเข้ามา1 2โดนครับพี่ทีนะสมเด็จอยากลองของครับหมัด 1-2 แล้วก็ออกแข้งซ้ายเป็นการทำลายจังหวะไว้ก่อนครับผ่อนหนักให้เป็นเบามวยไทยนั่นก็มีทั้งรุกทั้งรับมีการชิงทำก่อนเพื่อทำลายจังหวะนั่นเองครับมาเจอเตะโคนขาด้านซ้ายนี่แยกเกี่ยวแล้วครับจิมมี่ต้องไปนอนคิดอีกนานนะครับว่าการชกมวยไทยกับนักมวยไทยจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละครับด้านคุณชันชัยศรีนวกุลผู้นำมานะครับก็บอกว่ามาจิมมี่เลเวอร์นั้นบอกตื่นเต้นมากทีเดียวครับที่จะได้ชกกับมวยไทย
แล้วก็เที่ยวนี้ครับรู้ฤทธิ์แล้วว่าเป็นยังไงแข้งของคนไทยสังเกตนะครับว่าโอ้โหที่ต้นขาพับในนะครับพับในขาซ้ายนั้นแต่งเป็นปืนลงไปแล้วครับเอ้าไม่เป็นไรครับจังหวะเป็นจังหวะลื่นพอดีต้องจดจำไปอีกนานครับพิษสงเท้าไทยครับต้องจดจำไปทีเดียวสมเด็จตอนนี้ก็ไม่เสี่ยงแล้วครับมาติ๊กออกแข้งซ้ายสกัดไว้มาถึงช่วงปลายยกสุดท้ายครับสมเด็จจะโชว์ลีลายังไงครับแล้วครับพยายามเบียดเข้ามาครับปลายยกสุดท้ายแล้วก็ประมาณไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโป้งปิดบัญชีได้ง่ายๆก็เป็นการยั่วยวนครับให้ทางด้านจิมมี่เลเวิร์ตเดินเข้าหาทางด้านจิมมี่เองก็น่าจะคงจะประวิงเวลาหรือว่ารอเวลาระฆังหมดยกเท่านั้นครับไม่กล้าเข้าไปได้ครบยกก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าภูมิใจแล้วครับเดี๋ยวพยายามออกแข้งซ้ายมาความสนุกของสมเบียดก็วันนี้นี่นะครับหมดยกสุดท้ายหอมแก้มหน่อยครับเป็นที่ระลึกจิมมี่บอกไม่คุ้มครับหัวเราะไม่ออกครับจิมมี่บอกวันนี้ทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยครับโอ้โหสมเด็จคุยกันรู้เรื่องไหมครับคุณสมเด็จไม่มีปัญหาครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมชูมือให้สมเด็จเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับThank you.